ชีวิตลูกหนังศรีตะลาลูกสาวตัวเตรียมกลับเกาหลีเดินตามฝันต่อแม้คนไทยไม่สนับสนุนหลังจากตกเป็นกระแสอย่างหนักในช่วงก่อนหน้านี้ล่าสุดลูกหนังศรีตะลาวงกระจ่างได้เปิดใจผ่านทางรายการในหลายๆประเด็นเริ่มตั้งแต่ชีวิตวัยเด็กความฝันแรงบันดาลใจจากคุณพ่อจุดเริ่มต้นและเบื้องหลังการทำงานในประเทศเกาหลีใต้กับค่าย GLG ไปจนถึงเหตุวันเดบิวต์ในฐานะวงสมาชิกไฮคีจุดเริ่มต้นของกระแสที่ส่งให้แฮชแท็กศรีตะลาแบนลูกหนังติดท็อปเทรนด์ทวิตเตอร์ในไทยอยู่หลายวันซึ่งทั้งหมดเป็นผลกระทบย้อนหลังมาจากจุดยืนและมุมมองทางการเมืองของเธอและคนในครอบครัวและมันได้ส่งผลกระทบต่อตัวเธอมาจนถึงทุกวันนี้โดยลูกหนังได้เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังว่าวันนั้นเราตื่นขึ้นมาแล้วค่ายก็โทรให้เราคนเดียวเข้าไปหาเขาบอกว่าแม่โทรมาเกือบร้อยมิสคอลเขาให้เราโทรคุยกับคุณแม่ครั้งแรกที่ได้รับโทรศัพท์คุณแม่ร้องไห้คุณแม่ก็อธิบายให้ฟังว่ามีเรื่องแบบนี้นะพอเราได้รับข่าวสารจากคุณแม่แล้วโอเคมันเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูเพราะตัวเราไม่ได้เล่น Twitter ก็เลยลองเข้าไปดูก็เข้าไปอ่านทุกอย่างที่เกิดขึ้นถามว่าช็อกไหมก็เถียงไม่ได้ว่าเราช็อกแต่ว่าเราเข้าใจเพราะว่ามันมีเหตุผลว่าทำไมมันถึงเกิดแฮชแท็กนี้ลูกหนังได้เล่าเพิ่มเติมหลังจากที่ได้เข้าไปอ่านและทำความเข้าใจกับความคิดเห็นของผู้คนและสิ่งที่อยู่ในแฮชแท็กนั้นเธอเกิดทั้งความรู้สึกเสียใจอย่างปฏิเสธไม่ได้ในขณะเดียวกันก็เข้าใจเหตุและผลของมันเราเข้าใจจริงๆค่ะว่าแอคชั่นที่เราทำในอดีตมันส่งผลให้คนกลุ่มไม่น้อยเลยรู้สึกว่าเราไม่เคยอยากให้แอคชั่นของเราไปทำให้ใครต้องรู้สึกไม่ดีต้องรู้สึกเสียใจเราไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นแต่ว่าเราก็ไปแก้ไขอดีตไม่ได้นอกจากนี้ลูกหนังยังพูดถึงความรู้ความเข้าใจเรื่องสังคมและการเมืองของตนเองรวมถึงจุดยืนของตนเองในขณะที่เข้าร่วมการชุมนุมเราไปเพราะเราเชื่อแบบนั้นและเราอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราแค่อยากเห็นระบบประเทศไปในทางที่ดีขึ้นเราคิดแค่นั้นเลยเราจะไม่พูดว่าเราเด็กแล้วไปโดยไม่รู้เอาตรงๆเราไปด้วยความที่เราเชื่อแบบนั้นจริงๆและเราก็เชื่อว่าคนที่ออกไปตอนนั้นก็มีจุดประสงค์เดียวกันคือความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่เราไม่ได้คิดว่าในอนาคตนะตอนนั้นมันจะเป็นแบบนี้ผลที่ตามมาจากที่เราไปตรงนั้นจะทำให้ใครเสียใจส่วนสิ่งที่ลูกหนังเคยพูดไว้บนสเตจเดบิวต์ว่าตัวเองเข้าร่วมเพราะยังเด็กและไม่เข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างดีพอเธอได้เล่าในรายการว่าเป็นคำแนะนำจากทางค่ายเพื่อแก้สถานการณ์ในตอนนั้นซึ่งตัวเธอเองก็ไม่ได้เห็นด้วยแต่การอธิบายให้คนต่างชาติเข้าใจสถานการณ์ในไทยมันยากมากๆอีกหนึ่งกลุ่มคนที่ถูกพุ่งเป้าไม่แพ้กันก็คือครอบครัวของเธอโดยเฉพาะคุณพ่อผู้ล่วงลับอย่างตัวสรัญญูวงกระจ่างขอขอบคุณข้อมูลจาก socialnewsupdate.com ขอบคุณค่ะ